รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงอ้าวเด็กๆอยู่ตรงนี้เองแล้วหนูทำอะไรไปอ้อนอะไรพี่เขาล่ะคุณลุงคะก็น้ำขิงอะสิคะจะขออ้อนให้เจนช่วยทำรายงานนะคะพี่เจนไม่ช่วยก็ไม่เห็นต้องฟ้องคุณลุงเลยน้ำขิงต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่พึ่งพี่เจนก็ได้โอ้ยอดเลยคนเราเนี่ยมันต้องค้นคว้าด้วยตัวเองสมัยนี้เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้เองเยอะแยะเลยน้ำขิงจะทำเรื่องสมุนไพรค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีแล้วทำไมน้ำขิงไม่เริ่มจากสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวก่อนล่ะจ๊ะสมุนไพรใกล้ตัวอะไรเหรอคะไหนๆอ่ะน้ำขิงไงหนูเหรอใช่น้ำขิงรู้ไหมจ๊ะว่าขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเรามากเลยนะขิงเนี่ยมันมีรสหวานเผ็ดร้อนถ้าเกิดว่าเรานำมาปรุงอาหารอย่างเช่นพวกปูหรือว่าพวกกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยจะทำให้มันมีรสชาติดีขึ้นจนน้ำขิงลืมไปเลยแหละว่าเจ้าขิงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันน้ำขิงชอบกินกุ้งอบวุ้นเส้นแต่ไม่ชอบกินขิงแล้วเต้าหวยน้ำขิงล่ะเป็นของหวานไม่ใช่เหรอคะนี่แหละเป็นภูมิปัญญาของไทยแหละที่รู้จักนำเอาสมุนไพรเอาเครื่องเทศเนี่ยมาทำอาหารที่หลากหลายชนิดเพราะนอกจากว่าจะให้รสชาติกลิ่นที่ดีแล้วเนี่ยยังช่วยในการป้องกันโรคอีกด้วยล่ะมาน้ำขิงเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังนะขิงเนี่ยมันมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่างกายให้เจริญอาหารเจริญไฟธาตุทำให้ร่างกายเนี่ยมีความอบอุ่นแล้วก็ป้องกันไข้หวัดได้แต่ว่าถ้าเกิดเรากินมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการร้อนในได้นะคุณลุงคะแล้วหัวหอมต้นหอมล่ะคะคุณแม่ชอบซอยใส่ในไข่เจียวแล้วก็บอกว่าดีต่อร่างกายดียังไงล่ะคะที่แม่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าหัวหอมแล้วก็หอมแดงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกอย่างที่ลุงกำลังเป็นอยู่เนี่ยแล้วก็มันก็ช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือดไขมันเนี่ยมันมี2ประเภทไขมันประเภทไม่ดีมันไปช่วยลดแต่มันไปเพิ่มไขมันประเภทดีด้วยและยิ่งกว่านั้นยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้ลิ่มเลือดเนี่ยมันไม่จับตัวทำให้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตีบตันของเส้นเลือดด้วยคุณลุงคะเจนเคยอ่านในหนังสือค่ะเขาบอกว่าหัวหอมเนี่ยช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้ด้วยค่ะเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาค้นพบว่ากรรมฐานในหัวหอมเนี่ยสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยค่ะแล้วที่คุณแม่ของน้ำขิงเนี่ยฝึกให้น้ำขิงเนี่ยกินผักได้หลายอย่างมันมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำให้เราต่อต้านโรคได้ดีขึ้นด้วยอย่างนี้นี่เองแล้วพริกไทยล่ะคะถือว่าเป็นสมุนไพรประเภทไหนล่ะคะนั่นแน่น้ำขิงหาข้อมูลทำรายงานอีกแล้วมาเดี๋ยวพี่เจนจะอ่านให้ฟังนะพริกไทยก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวด้วยเหมือนกันจ้ะเพราะว่าเมื่อเรากินเมล็ดพริกไทยเข้าไปจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ช่วยแก้ลมที่เป็นร่านโคลกคลั่งใน